สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านค่ะแล้วก็พี่น้องที่รับชมนะคะจากDNN นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผอ.วรุฒที่กรุณาให้เกียรติพวกเรานะคะก็เสียงนี้ก็ได้ออกไปทั่วโลกวันนี้เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นโดยที่หาผู้ที่จะมาดูแลไม่ได้มันเป็นความเสียใจลึกๆมากๆที่พวกเราได้เจอเหตุการณ์ครั้งนี้พี่น้องที่สมุทรปราการที่กำลังเตรียมตัวออกไปก็ไปช่วยพี่น้องปทุมธานีไม่ทันเพราะฉะนั้นพี่น้องปทุมธานีก็ช่วงนั้นนะคะแกนนำของเราก็ไปถึงแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะปรากฏออกได้ปรากฏตัวไม่ได้เนื่องจากว่ามันถามหาว่าสอนลักษณ์อยู่ไหนคนไหนชื่อหนุ่มโคราชแต่ไม่ถามหาแดงสามวาค่ะแปลกไหมโอ้โหแดงสามวานี่นะตัวจี๊ดเลยนะคะด่าเรียกว่าด่าขุดโคตรเลยนะคะก็ไม่ถามหาจะมาถามหาอะไรกับสอนรักก็ไม่รู้นะหรือว่าเห็นหน้าตาหล่อไอ้พวกกระหายมันก็เลยถามหนุ่มโคราชก็ถามหาเพราะชื่อมันจูงใจเหลือเกินนะคะเพราะว่าบิ้วทั้งวันนะจนพวกมันนี่กลัวลานไปหมดเลยไม่กล้าออกมาเมื่อวานนี้เราได้ท้าทายตอนกลางคืนใช่ไหมว่าให้มาเร็วๆเลยมันก็เลยมาเร็วเลยแต่มันไม่เอาตัวมันมาก่อนมันเอารถอะไรรู้ไหมเอารถเกรดเลยค่ะ3คันดาน่าเข้ามาเต็มซอยเลยถามว่าพวกเราจะไปปะทะกับเหล็กไหมไปให้โง่จริงเปล่าเราฉลาดเราต้องหลบก่อนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ไม่ได้ไปช่วยก็ไม่ต้องเสียใจนะคะส่วนพี่น้องที่หลบอยู่ก็ต้องดีใจนะเพราะพี่น้องไม่ปะทะกันแล้วก็ไม่มีการบาดเจ็บในสตรีทั้งหมดแต่มันที่ไอ้หน้าตัวเมียที่มันไปไอ้ล้นหน้าตัวเมียไอ้ควายล้นมันเหี้ยจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมมันสเก็ตภาพนารีพิฆาตตามหาบอกไหนล่ะพวกมึงนารีพิฆาตมึงออกมาสินี่กลุ่มนารีพิฆาตของเรานะมีที่กำบังอย่างดีถ้าออกไปก็หมายความว่าพวกมึงก็เจ็บไม่ก็เหม็นมีอยู่สองอย่างนะคะเพราะว่าอาวุธของเราก็ออกตัวเร็วเหมือนกันแหละนะคะก็อาวุธชีวภาพซึ่งหมักไว้ได้ที่พอดีเลยนะคะกลิ่นโชเลยไปถึงโรงพักนู่นใส่ถุงเตรียมกันไปเมื่อไหร่นะจะกระพริบตาให้เราจัดการสักทีนะอยากจะให้โรงพักมันเหม็นระเบิดเถิดเทิงไปเลยนะคะปรากฏว่าแหมเหม็นติดตัวตัวเองนะคะไม่ทันได้เหม็นถึงโรงพักหิ้วไปหิ้วมามันรั่วค่ะนะก็เห็นใจนะคะทีมนารีพิฆาตของเราแต่พวกเราก็ไม่ต้องทุกข์ใจนะคะเราก็ต้องรวบรวมพลังจิตใจของเราให้เข้มแข็งนะคะที่จะต้องต่อสู้ต่อไปหมากนี้นะคะมันเดินแรงเกมนี้เดินแรงพวกอำมาตย์ชาติชั่วมันได้เตรียมแผนไว้นานมากจนพวกเราเนี่ยคิดอยู่เหมือนกันว่าจะต้องมาออกมาเป็นแบบนี้ตอนนี้ทหารเนี่ยไม่ต้องนะไม่ต้องออกมาทหารเขาก็ออกคำสั่งให้ประชาชนมาประหัตประหารประชาชนโดยทหารไม่ต้องทำเองนี่ก็คือวิธีการที่จะเรียกว่ารัฐประหารอีกรูปแบบหนึ่งนะโดยใช้ให้ประชาชนมาทำร้ายกันเองในกลุ่มของกปปส.อาจจะมีทหารแทรกอยู่ที่เราพูดให้ฟังเมื่อวานนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็ต้องถ่ายคลิปอาวุธของเรานะคือโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพสักนิดนึงพยายามถ่ายภาพให้ได้มากที่สุดวันนี้ก็ได้ภาพมานะคะที่พี่น้องของเราถูกจับไปก็ได้ภาพมาเหมือนกันแล้วใครเป็นคนล็อกตัวเราก็ถ่ายมาได้แต่ตอนที่เขาเรียกอะไรนะคะรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของที่เราเขียนคำว่า เราเทิดทูนในหลวงแล้วก็รักพระบรมได้ถูกกระชากลงมาแล้วก็เหยียบย่ำนะคะมีรอยเท้าด้วยแต่คลิปนี้ยังอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของเรานะคะยังวันนี้ยังไม่ได้ออกมาเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยมากนะคะก็เราก็จะมีคลิปเด็ดซึ่งเราก็จะต้องออกมาเปิดเผยนะว่าพวกไอ้จงรักภักดีเนี่ยมันทำกันเยี่ยงนี้หรือรากนะคะรากไวนิลของเราที่เราเขียนคำเทิดทูนเอาไว้นะคะรากลงไปแล้วก็เอาไปใส่ถังขยะแล้วก็มีรอยเท้าเหยียบย่ำเต็มไปหมดเลย
อย่างนี้ให้อภัยไม่ได้ต้องถึงกับคอขาดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะก็ต้องให้พี่น้องรับทราบเอาไว้นะว่าเราต้องมือไวนะมือไวนอกจากสมองไวแล้วนะตัวจิตก็คือกวป.นะคะไป เขาเรียกว่าตัวเล็กนะคะแต่เดินแรงนะคะก็ต้องทีมงานนะคะพวกพี่ๆน้องๆ นะคะพี่น้องของเราก็เป็นกำลังใจให้กวป.อย่างดีแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะคำวินิจฉัยที่กำลังจะชี้ขาดที่บอกว่าให้นายกของเรานี่ต้องพ้นจากตำแหน่งใช่ไหมแล้วพวกมันก็จะทำบ้าๆบอๆคือจะมีนายกพระราชทานหรือจะมีสภาประชาชนที่เลือกนายกของมันเองเรื่องนี้ต้องขอบอกนะฝันไปก่อนกลางวันแสกๆไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญ2550ที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับอัปยศที่สุดไม่มีมาตราใดนะคะที่ให้นายกที่มาจากการลากตั้งนายกต้องมาจากประชาชนเท่านั้นที่เลือกเข้ามาแล้วเราเลือกใครเราเลือกนายกยิ่งลักษณ์เข้ามานายกยิ่งลักษณ์มาจากคะแนนเสียงของประชาชนเพราะฉะนั้นนายกก็ต้องอยู่ดำรงตำแหน่งต่อไปเพราะว่านายกยุบสภาในมาตรา181นายกต้องปฏิบัติหน้าที่นะปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา181รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตอนนี้นายกจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะชี้มูลชี้บ้าชี้บอชี้อะไรก็แล้วแต่ของปปช.ที่ว่าจะนายกเราจะหลุดจากตำแหน่งรักษาการรักษาการแล้วจะหยุดหลุดยังไงคะในเมื่อมาตรา181นายกต้องรักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งและมีคณะรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ทีนี้มันก็จะอ้างอะไรมันจะอ้างมาตราอะไรของมันก็ไม่รู้ซึ่งไม่มีในรัฐธรรมนูญ50ก็จำไว้พี่น้องต้องสบายใจนะว่ามึงอยากชี้มูลมึงก็ชี้ไปสิชี้ไปเลยชี้แบบไหนก็ได้แต่นายกก็รักษาการอยู่ดีนั่นแหละนะรักษาการอยู่ดีแต่ที่จะบอกว่ารองนายกขึ้นมาแทนหรืออะไรนั้นก็ไม่เกี่ยวนะนายกรัฐมนตรีของเราก็ยังอยู่รักษาการต่อไปแต่ถ้าพวกคุณกระสันนะคะพวกกปปส.สุเทพเทือกสุบรรณหรือใครก็ตามในพรรคประชาธิปัตย์ถ้ากระสันอยากจะเป็นรัฐบาลอยากจะมาบริหารประเทศซะเองโดยที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งเพราะคุณไม่เอาเลือกตั้งและคุณจะเอากฎหมายฉบับไหนเอารัฐธรรมนูญฉบับไหนขึ้นมารองรับความคิดของพวกคุณอุบาทจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะจะบอกได้เลยว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เท่านั้นและรักษาการตามมาตรา181จนกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีชุดใหม่หรือคณะรัฐบาลชุดใหม่มาทำหน้าที่เพราะฉะนั้นก็อยากได้นักใช่ไหมฉีกรัฐธรรมนูญฉบับ50ไวๆเลยฉีกไวฉีกทิ้งไปเลยจะได้ไม่ต้องมีนะคะพวกคุณจะลากตั้งจะเอาแบบไหนก็เอามาเลยถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับ2550ทำได้เลยตามสบายเพราะฉะนั้นเราสบายใจได้ยังไงก็รักษาการนะคะขอให้พี่น้องเข้าใจตามนี้นะอีกเรื่องนึงนะคะนายกรัฐมนตรีของเราตอนนี้เราก็ต้องให้กำลังใจถูกไหมการที่พวกเรามาทนทุกข์ทรมานแบบนี้ก็เพราะว่าเราต้องรักษาใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะเราจะปล่อยให้นายกรัฐมนตรีหรือสส.หรือรัฐบาลของเราโดดเดี่ยวไม่ได้บางครั้งที่เราว่าสส.ว่าทำไมไม่ดูดำดูดีพวกเราบ้างเลยทำไมอย่างนู้นทำไมอย่างนี้มันก็เหมือนพี่น้องกันไม่พอใจก็ต้องว่ากันได้จริงไหมถ้าคุณไม่ดูเนี่ยคุณมันเป็นอะไรอ่ะอยากจะรู้ว่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นง่อยหรือสมองคุณพิการคุณไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับพี่น้องของเราตรงนี้เลยนะออกไปต่อสู้เพื่อใครถ้าพวกเราชนะพวกคุณก็ชนะด้วยจริงไหมก็ออกแรงหน่อยสิคุณอย่านั่งกินแรงชาวบ้านนะคะเราไม่อยากว่าเนาะเอาเป็นว่าให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วกันเดินหน้าต่อไปยังไงก็สู้นะคะก็ฝากพี่น้องนะคะอย่าเสียขวัญอย่าเสียกำลังใจพรุ่งนี้คิดกันใหม่เราไม่หยุดแค่นี้นะคะมึงแรงมาขอโทษเราก็จะแรงไปถูกไหมพี่น้องเราทั่วประเทศไทยกี่ล้านคนไม่ใช่มีแค่ตรงนี้
ถูกไหมไอ้กปปส.มันมาแค่นั้นมันอหังการเพราะอะไรเพราะมันมีคนหนุนหลังอหังการมากบ้านป่าเมืองเถื่อนทั่วโลกเขารับกันไม่ได้ล่ะค่ะเขาบอกประเทศไทยเนี่ยแย่ที่สุดแล้วตอนนี้เพราะว่าเถื่อนสุดนะจะไม่มีรัฐธรรมนูญจะไม่มีกฎหมายตอนนี้บ้านเราเหมือนไม่มีกฎหมายเหมือนเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนถอยที่สุดพฤติกรรมที่แสดงออกของปปปส.กปปส.นะคะพวกไอ้คลั่งทั้งหลายนะคะไม่รู้ว่าสติมันดีอยู่หรือเปล่าตอนนี้เข้าขั้นวิกลจริตนะบ้ากระหายทำศึกสงครามสังเกตเวลาออกมาจะต้องมีแต่ความรุนแรงตลอดนะคะไม่เคยมาทำอะไรดีๆน่ารักเหมือนพวกเราไม่มีเลยใช่ไหมคะมาแบบระยำที่สุดเลยมาถึงก็โอ้โหทำลายล้างกระชากนู่นกระทืบนี่นะแล้วก็เรียกอีพวกนารีพิฆาตเรียกอย่างงู้นอย่างนี้จิกเลยนะคะเพราะฉะนั้นอภัยไม่ได้ต่อจากนี้พวกเราต้องรวบรวมร่างกายจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็ฟังเสียงจากกวป.นะคะเราจะเป็นกองทัพที่เผชิญหน้านะคะส่วนนปช.เขาเป็นทัพใหญ่การเคลื่อนอาจจะช้าเพราะพวกเรามักจะรอกันไม่ได้แต่ต้องมีสตินะคะก็ต้องฝากไว้แค่นี้พี่น้องยังกำลังใจดีอยู่ไหมเนี่ยดีอยู่นะคะสู้ไม่สู้คะสู้ไม่สู้คะสู้ไม่สู้ขอบคุณมากค่ะ